ถ้าเป็นเกมฟีฟ่านี่คือยังเก่งเลยและยังโหดเลยนะครับผมอีพิกร่างใหม่3ตัวตำนานใหม่1ตัวก็คือไซตินโยนะครับผมมีไซตินโยยืนแบ็กซ้ายได้นะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาทองมาละลายเล่นนะฮะหรือว่าจะมีใช่ป่ะช่วงนี้ใช่ป่ะช่วงนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะไปฮึดับรอบนึงแล้วผมมาใหม่ไหนดูทีเซอร์หน่อยซิแพ็คใหม่อันเดียปีโร่ลุดกุลิตและแซจินโยนะครับผมอีพิกใหม่วันจันทร์นี้นะครับอีพิกอิตาเลียนลีกสการ์เดียนนะครับผมเริ่มต้นที่อันเดียปีโร่นะครับผมตำนานตัวดิฟไลอิงฟอร์เวิร์ดนะฮะจากยูเวนตุสนะครับนี่คืออะไรอ่ะเปิดไปแล้วคันสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไปเหรอตัวนี้เปิดโคตรแม่นนะครับผมก็เคยคุมทีมด้วยนะครับบูสเตอร์ของอันเดียปีโร่คือเท่าไหร่ครับบูสเตอร์ตันอยู่ที่102นะครับปีโร่ปั่นข้ามกำแพงฮะลูกนิ่งเทพเจ้าลูกนิ่งบางคนบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือค่าพลังโคตรบั๊กเลยนะส่วนลุกกุลิตครับถ้าเป็นเกมฟีฟ่านี่คือยังเก่งเลยและยังโหดเลยนะครับผมบูสเตอร์ของกุลิตเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะผมยังไม่ได้ดูในการ์ดนะครับล็อกแล้วเปิดลูกนี้เป็นสไตล์ Creative Playmaker กุลิตร่างนี้ก็102นะครับรวมบูสต์อันนี้คือแบบออโต้แบบยังไม่ได้ปรับอะไรนะจริงๆก็อาจจะปรับได้มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งตอนรีวิวนะครับผมเป็นตัวที่ยืนได้หลายตำแหน่งนะแล้วนี่ตำนานใหม่นะครับแซจินโยครับตำนานใหม่นี่เป็นร่างแรกเลยนะครับเลี้ยงๆเดี่ยวๆมาหักเข้ามาแล้วเพื่อนยิงจริงๆเนี่ยแซจินโยเนี่ยถ้าที่ผมจำได้นะครับคือเขาเล่นแบ็คซ้ายเป็นตำแหน่งหลักนะครับแบ็คซ้ายปีกซ้ายแต่ร่างนี้เกมทำมาเป็น CMF box to box นะครับผมก็สามารถยืนแบ็กซ้ายได้นะครับเดี๋ยวยังไงตอนรีวิวก็จะลองยืนให้ดูนะครับ3ตัวตำนานใหม่นะฮะนี่เป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์อาจจะทิปมาทิปไปแล้วเติมขึ้นมาสอดขึ้นมาทำประตูได้แล้วยืนเป็นกลางกองกลางไงก็เลยทำมาเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ด้วยนะครับผมสายจินโยนี่ก็ตัน100นะแล้วเป็นร่างแรกนะครับโอเคครับผมสำหรับตำนานใหม่วันนี้ถ้าถามผมนะเอาตามความรู้สึกนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันคือมันอาจจะยังไม่ใช่การ์ดที่เป็นการ์ดสูงสุดของเกมภาคอีฟุตบอล2024นะครับในอนาคตนะฮะไม่รู้ว่าเดือน2เดือน3เดือนนะครับอาจจะมีการ์ดที่เป็นบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์เหมือนกับแพ็คเมสซี่เมสซี่บิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์ใช่มั้ยดูค่าพลังนี่ไป104 105นะครับอันนี้จะเป็นอีพิกติดบูสเตอร์แล้วเดี๋ยวคงต้องมีบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์ผมว่าหลายคนเนี่ยก็คงยับยั้งชั่งใจเหมือนผมนะคือถ้าไม่ใช่ตัวที่ชอบจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ทุ่มเทเปิดตามล่ามากนักนะครับอาจจะเปิดขำๆนะ100 200 1,000 2,000 1,000 2,000 ไม่ขำนะอาจจะเปิดขำๆนะครับผมแต่ว่าผมเองอ่ะคือเพื่อไม่ให้ทุกคนเหงานะครับผมจะเปิดเป็นเพื่อนแล้วกันนะฮะเปิดเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นตัวพีคจริงๆตัวว้าวหรือว่าตัวรักจริงๆตัวโปรดจริงๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบเติมทุ่มเทอะไรมากอย่างเมสซี่เนี่ยก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเติมให้ลูกชายดีลูกชายไปหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะเว้นๆช่วงบ้างนะครับผมแต่ก็คงต้องเปิดทุกแพ็คจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับว่าตัว ID ที่ผมทําฟูลทีมไว้เนี่ยมีงบไว้เท่าไหร่นะครับอย่าง ID นี้เนี่ยผมทําฟูลมิลานไว้นะครับผมมีงบอยู่ที่ 1,000 ทองนะครับผมอ่ะ 1,000 ทองนี้เนี่ยจะเพียงพอที่จะได้แซจินโยแล้วฮะหรือว่าเป็นลูกกุลิตหรือก็เดี๋ยวต้องดูดวงอีกทีนึงนะครับอย่างวันจันทร์ที่แล้วนะอย่าดูถูกนะอย่างจันทร์ที่แล้วผมเปิด100แรกได้คุโบะเลยนะถ้าเกิดใครจำได้นะครับ100เดียวก็เสียวได้นะแต่ตอนนี้พันเดียวเสียวได้เปล่าเดี๋ยวลองลุ้นกันนะครับผมเพื่อให้มันแบบได้ลุ้นหลายๆครั้งนะครับก็เช่นเคยผมจะเปิดทีละ100เหมือนเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิด900มันได้10ตัวมันคุ้มค่ากว่านะแต่ว่าผมจะเปิดทีละ100เหมือนเดิมนะครับผมอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับแต่แพ็คอื่นมีหรือเปล่าแพ็คอื่นไม่มีนะครับรอบนี้ไม่มีโชว์ไทม์นะครับก็คงเตรียมตัวสู่การอัปเดตแพทใหม่ 3.2.0 วันพฤหัสบดีนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรที่มันเป็นสำคัญก็เดี๋ยวจะทำคลิปบอกอีกทีนึงวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับผมวันทำการแล้วล่ะอันเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่มีข่าวอะไรเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวดูวันจันทร์อังคารพุธ3วันเนี้ยน่าจะมีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งก็ออกมาหลายเรื่องแล้วนะ 4-5 เรื่องที่ผมทำคลิปไปนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็ย้อนไปดูคลิปได้นะครับว่า 3.2.0 เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มาลุ้นกันหน่อยนะครับผมสำหรับตำนานใหม่3ตัวไม่ใช่ตำนานใหม่ดิอีพิกร่างใหม่3ตัวตำนานใหม่1ตัวก็คือไซจินโยนะครับผมมีไซจินโยยืนแบ็คซ้ายได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นตัวช่วง2000ต้นๆนะครับไซจินโยได้
แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเนาะเท้าซ้ายนะครับอายุ32ปีนะโอเคส่วนตัวตัวฮักการ์ดไฮไลท์นะครับที่มีอยู่ในแพ็คอีก8นะครับผมก็การ์ดทีมเดียวกันเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินนะครับจริงๆมันคือมิดฟิลเดอร์นะครับผมเมื่อกี้ผมอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะการ์เดียนหรือมิดฟิลเดอร์วะมิดฟิลเดอร์เนาะเออโอเคอิตาเลียนลีกมิดฟิลเดอร์นะครับผมก็เป็นกองกลางนะถ้าเกิดว่าไซตินโยเนี่ยทำมาเป็นล่างแบ็คซ้ายก็คงไม่ได้อยู่ในแพ็คนี้ไงเออก็เลยต้องทำมาเป็น CMF box to box โอเคไปลุ้นกันดีกว่าครับผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับผมถึงแม้ว่าเปิด900จะคุ้มกว่าแต่เพื่อให้ได้ลุ้นสนุกสนุกหลายๆครั้งหน่อยนะผมขอลุ้นทีละ100นะมันอาจจะเสียวก็ได้นะครับผมไป100แรกครับผมดับเลยเปล่ามาสัปดาห์ที่แล้วเปิดโชว์ไทม์100แรกดับเลยนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อได้ลุ้นให้หวนนึกถึงตอนลุ้นตัวไอคอนิกโมเมนต์การ์ดสีชมพูเนาะเมื่อก่อนนะภาคที่แล้วไม่ใช่ภาคที่แล้วเลย2ภาคที่แล้วนะครับในภาค2021นะครับชมพูแตกอะไรเงี้ยนะเออเนาะถ้ามันแตกมันน่าจะแบบว่าเป็นสีเขียวเต็มจอเลยเนาะเหมือนการ์ดสีชมพูเนาะเนี่ยตอนที่แบบเราเปิดได้ไม่ต้องมาลุ้นไฟดับลุ้นไฟดับเนี่ยคนหน้าใหม่ผู้เล่นหน้าใหม่ถามผมเสมอพี่ดูยังไงครับผมว่าไฟดูยังไงครับว่าแตกหรือไม่แตกได้อีพิกหรือไม่ได้อีพิกเนี่ยมันต้องมีคำถามนะเออต้องมาอธิบายว่าตรงไฟดับตรงสปอตไลท์ดับนะครับผมถ้าเกิดว่าทำได้แล้วเป็นฉากเขียวเลยนะเต็มจอเหมือนกับฉากสีชมพูเมื่อก่อนนี้ก็ดีมากเลยนะร้อยที่สองครับไปเนี่ยมันไม่ดับไงไฟมันไม่ดับถ้ามันเขียวโพลงี้บอกมันสาดใส่หน้าเหมือนชมพูเมื่อก่อนนี่เวลาผมเปิดสปอตไลท์ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วไฟข้างๆอาจจะไม่ค่อยมีเพราะมันแสงชมพูป่ะจอมันจะชมพูนะชมพูมันจะสาดหน้าเลยหน้าผมจะชมพูเลยนะ ไม่ได้หน้าแดงนะหน้าชมพูเลยนะเออแต่นี่มันแบบว่าต้องลุ้นข้างในนิดนึงนะผมว่าถ้าอัปเดตภาคหน้า2025แล้วกันนะ2025น่าจะแบบเปิดกราฟิกใหม่หน่อยเนาะเออเปิดการ์ดนักเตะ1 2 3 100ที่3ครับแตกให้ชื่นใจหน่อยรอบนึงให้ดับสักรอบนึงชื่นใจเออหรือไม่ก็จอดำไปเลยปุ๊บเหมือนปักหลุดเลยไงนะมันต้องมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงหน่อยอันนี้มันมีความแตกต่างนิดเดียวในช็อตแรกแล้วก็ไปแตกต่างก็มีเอฟเฟกต์สีเขียวจริงๆน่าจะเต็มสีเขียวเต็มจอไปก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่วินาทีแรกอะใช่ปะเออมันเห็นความแตกต่างตั้งแต่วินาทีแรกผมว่ามันจะลุ้นมันนะครับผมผ่านไปแล้ว300ครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาทองมาละลายเล่นนะฮะหรือว่าจะมีไฟดับให้ผมได้ลุ้นสักรอบนึงหรือเปล่านะครับถามว่าอยากได้ใครนะครับอยากได้กูริตมากที่สุดนะถ้าให้เลือกได้ครับไอเดียนี้ผมทำฟูลทีมมิลานไว้ด้วยนะครับถ้าได้กูริตนะจะดีที่สุดเลยนะครับผมเคยเปิดราฟาเอลเลยเอาได้ร้อยหนึ่งได้ด้วยนะไอเดียนี้ตอนที่เป็นบิ๊กไทม์อ่ะผมเปิดราฟาเอลเลยเอาได้ไว้นะไอเดียนี้นะเดี๋ยวได้ก็จะจับลงทีมนะถ้าได้ตัวมิลานนะครับผมไปดับรอบหนึ่ง คือเราอาจจะแบบชะล่าใจแล้วอาจจะแบบได้ใจว่าเออเราเปิดแบบทีละร้อยแตกมา2สัปดาห์แล้วใช่ป่ะแล้วร้อยนี้สัปดาห์นี้วันนี้จะแตกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิขึ้นอยู่กับว่าทำบุญเข้าวัดไม่เกี่ยวครับดวงล้วนๆครับผมผมกด900ก็ได้มันนั้นแน่มันตังค์ไม่พอลูกเล่นลูกชนเยอะเหลือเกินไปครับครั้งที่4ครั้งที่5แล้วดับ500ไปแล้วเอ้ยให้ลุ้นได้ดับให้ดับแบบได้ลุ้นกั๊กให้ลงไฮไลท์มาสักหน่อยก็ยังดีนะนะอย่าขาวโพลแบบนี้ตลอดไม่เอานะขาวโพลอย่างนี้มันไม่สนุกนะมันไม่สนุกนะมัดจุกมาเลยมามัดผมมาเลยนะครับผมลาบิโอเหลือ500ครับผมเหลือ500จ้า500ขาดตัวดับรอบหนึ่งดีใจแล้วโอ้โหบางคนกด900กด900รอบหนึ่งวัดดวงไปนะครับก็โอเคแบบนั้นก็จะเปิดได้ประหยัดไปได้100นะครับก็ดีฮะก็ดีฮะแต่ผมอยากจะลุ้นทีละร้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเปิดทีละร้อยแล้วมันสนุกดีนะครับแล้วก็ได้มา2สัปดาห์ติดแล้วนะครับ อันนั้นดวงดีอย่างนี้ดวงดีไงใช่ป่ะดวงดีใช่ป่ะดวงดีใช่ป่ะใช่ป่ะไปฮึบดับรอบหนึ่งแล้วเขียวฟ้าสีน้ำเงินไม่รู้ไม่ได้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าการ์ดไฮไลท์มีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับใครเนี่ย24โอ้โหหน้าการ์ตูนมาเลยหน้าการ์ตูนมาแล้วกองกลางแน่นอนครับผมโอ้โหซามมาสติชของอูดิเนเซ่หรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะ
โอ้ยได้มาหนึ่งตัวก็ยังดีวะไม่เป็นไรได้มาหนึ่งตัวได้มาหนึ่งตัวเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่าพลังน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะการไฮไลท์อ่ะโอ้แม่เจ้าดูเหมือนว่าการไฮไลท์จะไม่มีตัวไหน99เลยนะครับสูงสุดก็มี98ตัวนี้ก็98ที่ผมเปิดได้ไม่มี99เลยว่ะเฮ้ยเอาตัวอะไรมาบ้างเนี่ยเอาตัวแบบทีมกลางๆมาเยอะเหมือนกันไอตัวที่แบบไม่ค่อยออกไม่ค่อยมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแมคเคนนี่อองกิซ่านี่ก็เคยได้การ์ดฟรีมาแล้วนะตอนฉลองแชมป์เป็นกองกลางเนาะมันไม่ใช่ปีกนะถ้าพลังเขาจะประมาณนี้นะโอเคเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือ300สุดท้ายครับ300สุดท้ายเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยว่าบูสเตอร์อะไรนะฟีโลแน่นอนนะบูสเตอร์พาสซิ่งนะครับผมแล้วก็กูลิตบูสเตอร์เป็นฟิสิคอลตี้ความแข็งแกร่งนะครับมาศักยภาพของด้านร่างกายนะครับผมตัวใหญ่แล้วหนาส่วนซาตินโยนะครับ agility ฮะความคล่องตัวนะครับบวกไปอย่างละ2เหลือ300ครับผมว่าผมแตกไป1รอบแล้วได้ลุ้นไป1รอบแล้วขอลุ้นอีกรอบนึงได้เปล่า300เนี่ยขอไฟดับอีกรอบนึงได้เปล่าดีใจแล้วเมื่อกี้ก็พูดว่ารอบเดียวก็ดีใจแล้วแต่เราเปิด 1,000 ไง 1,000 น่าจะดับสัก2รอบนะ2รอบกำลังดีป่ะเออถ้าดับหมดมันจะ11รอบนะครับผมอัตราส่วนเนี่ย11 150หาร11เท่ากับ829มั่วแล้วครับ เดี๋ยวคิดเครื่องคิดเลขนิดนึงถ้าเกิดว่าอัตราเฉลี่ยในแพ็คมี150ตัวถ้าผมหาร11นะถ้าแบบไฟดับ11ครั้งนะครับผมเราควรจะเปิดเฉลี่ยอยู่ที่ 13.63636366366366364 นะครับหรือว่า13นะครับคือเปิด14ครั้งอ่ะประมาณ13กว่าเปิด1400อ่ะเอ้ยเปิด 1,400 ทองนะครับควรจะไฟดับสัก1ครั้งค่าเฉลี่ยถ้าเกิดว่าอัตราเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะ150ตัวในแพ็คกันนะครับผมถ้ามากกว่านี้นะเปิดมากกว่า 1,300 ทองแล้วไฟยังไม่ดับแสดงว่าเราเริ่มเกลือนะครับผมใครเปิดมากกว่า 1,300 ทองแล้วนะแต่ยังไฟไม่ดับเลยนะฮะเริ่มเกลือนะครับอัตราเฉลี่ยนะควรจะออกได้แล้วนะไปครับผม200สุดท้ายครับผมดับให้ได้แล้วอีกรอบนึงแต่แสดงว่าเราได้กำไรไปแล้วดิใช่ป่ะเราเปิดไปเราจะเปิด 1,000 ทองเราดับไปแล้ว1รอบนะมันต่ำกว่า 13-14 ครั้งนะเราก็ได้กำไรไปแล้วนะถือว่าเราไม่เกลือแล้วนะถือเราไม่เกลือแต่เราไม่ได้ตัวอีปิกมันก็คือเกลือนั่นแหละ ใช่ไหมเอ้ยมาครับ100สุดท้าย100เดียวก็เสียวได้ครับผมแซจินโยอาจจะมาก็ได้นะอาจจะชอบก็ได้นะครับอาจจะชอบไอดีนี้ก็ได้นะครับไปร้อยสุดท้ายปุ๊บเอา 1,000 ทองไปเผาเล่นไปเบิร์นเล่นซะงั้นนะดับมารอบนึงฮะแต่ก็ไม่เขียวนะครับผมสัปดาห์หน้าแพ็คหน้าผมคงไม่เปิดครั้งละ100แล้วล่ะเพราะว่าหวังว่าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะดีมากนะถ้าจะเป็นบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์มานะครับผมเริ่มเอาบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์นี่เคียซ่าผมคิดว่าก็ยังมีหลายคนที่ลังเลอยู่นะครับผมที่เป็นอีพิกติดบูสเตอร์มาเนี่ยลังเลถ้าเป็นวิทามติดบูสเตอร์หลายคนก็อาจจะทุ่มเทอาจจะทุ่มเปิดตำรากันแต่ก็มีบางคนที่เหมือนที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าเราอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอนาคตอันไกลมากนะครับมีการอะไรมาก็เปิดไปก่อนถ้าเป็นตัวที่ชอบเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะกำลังของแต่ละคนอาจจะไม่ต่างไม่เท่ากันนะครับผมร้อยบาทของแต่ละคนอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันนะครับความสุขของเราก็ซื้อใครซื้อแทนไม่ได้นะครับผมถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงอย่าพูดคำนี้ อย่าพูดคำนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครเปิดได้ตัวไหนหรือว่าเปิดหรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมอยากจะให้รีวิวตัวไหนก่อนคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive to